أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم ربي زدني منافعا في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลเลาะห์รักกุรอานของฉันเพราะอัลเลาะห์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอันกล่าวนั้นก็คือคำว่าตะดะบดอายาตในซูเราะห์นี้นะแล้วการตะดะบดคืออะไรการตะดะบดคือการมาคิดมาใคร่ครวญตามอายาตของอัลเลาะห์เราจะใคร่ครวญได้อย่างไรเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับไม่เป็นไรวันนี้เรามีแอปอันมหัศจรรย์นี้ทำให้เราเข้าใจภาษาอาหรับได้อย่างง่ายดายจากคำของอัลเลาะห์แม้กระทั่งรากศัพท์เลยทีเดียวมาชาอัลเลาะห์และกระอันกุรอานทั้งเล่มนั้นมาจากคำแต่ละคำของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นคำของอัลเลาะห์นี่แหละจะนำทางเราไปสู่ความรู้ที่อัลเลาะห์อยากจะบอกกับเรานั่นเองอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราก็จะพาพี่น้องเดินทางไปกับเราในหัวข้อในครั้งที่20แล้วในความมหัศจรรย์ในการตะดะบดจากคำของอัลเลาะห์ในเรื่องราวของความลับแห่งการสร้างมาลาอิกะฮ์ยินและมนุษย์เราได้เล่าเรื่องราวผ่านไปอย่างมากมายแล้วเหลือเกินและเราจะให้ชื่อตอนในตอนนี้ว่ากำพร้าที่พึ่งและที่รักเอ๊ะใครเป็นเด็กกำพร้าใครเป็นที่รักเอ๊ะอย่างไรกันอินชาอัลเลาะห์และเรื่องราวของเรานั้นเราในเดินทางในเรื่องราวของซูเราะห์อัลบาเราะห์อายะห์ที่30ถึง40นั่นเองเรื่องราวก็ได้เฉลยไปอย่างมากมายแล้วและก่อนอื่นก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อ นั้นเราก็เหมือนเดิมเราอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนว่าเรานอกจากจะให้ความรู้แล้วที่สุดที่สำคัญก็คือเราอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงการตะดะบดจากคำของอัลเลาะห์เพราะว่าการตะดะบดจากคำเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นอีกหลากหลายมิติได้อย่างง่ายได้เหลือเกินมากกว่าการที่เรามาตะดะบดจากแค่ความหมายที่เขาแปลให้เราณตรงนี้จากคำของเราสามารถที่ทำให้เราเข้าใจในมิติที่อัลเลาะห์อยากจะบอกอะไรกับเรากันแน่มิติการเปรียบเทียบมิติจากรากศัพท์มิติภาพรวมซูเราะห์มิติความสัมพันธ์ระหว่างซูเราะห์มิตินามของอัลเลาะห์และแม้กระทั่งมิติของตัวเลขวันนี้เราจะนำทางพี่น้องไปในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงแล้วก็ทั้งหมดนี้อินชาอัลเลาะห์และวิธีการก็คือการตะดะบดจากคำนั้นก็ต้องเอาสายตาของเรามาอยู่กับคำแต่ละคำของอัลเลาะห์เราไม่รู้ความหมายเราก็จะใช้แอปอันมหัศจรรย์ของเรานี้มาเปิดเพื่อที่จะดูความหมายเอ๊ะมันคืออะไรนะแต่ละคำเนี่ยแล้วสายตาของเราก็จะต้องมาอยู่กับกุรอานแบบนี้เช่นเดิมนั่นเองอินชาอัลเลาะห์เรามาต่อไปด้วยเรื่องราวของเรากันเลยเรื่องราวของเรานั้นเรายังอยู่ในอายะห์ที่38ของเรา38และ39เพราะเป็นเรื่องราวของทางนำนั่นเองเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ก่อนโอเคนี่เรื่องราวของเรานั้นอยู่ในเรื่องราวของทางนำเพราะฉะนั้นมันที่เราบอกแล้วว่าเรื่องราวของทางนำนั้นก็คือเรื่องราวทั้งกุรอานทางเล่มนั่นเองวันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางในเรื่องราวของทางนำนั้นกับมนุษย์3กลุ่มนี้ผ่านเรื่องราวอันสวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรามีคำถามว่าทางนำของเรานั้นนำทางอะไรไปไหนนั่นเองทีนี้ผ่านเรื่องราวซูเราะห์ไหนเนาะซูเราะห์อัดดูฮาที่93นั่นเองซูเราะห์อัดดูฮาเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่งดงามจริงๆมีแค่11อายะแต่เป็นเรื่องราวที่ประมวลไปด้วยเรื่องราวของมนุษย์3กลุ่มได้อย่างงดงามนั่นก็คือเรื่องราวของอัดดูฮาซูเราะห์อัดดูฮานั้นเป็นซูเราะห์ที่เอาประทานลงมาให้กับท่านนบีตั้งแต่ตอนต้นๆที่นบีได้รับวะฮยูนั่นเองครั้งแต่ครั้งแรกและเมื่อนบีเอาลอส่งวะฮยูปุ๊บแล้ววะฮยูก็ได้หายไปจากนบีหลายวันทีนี้ผู้ปฏิเสธก็จะเยอะเยอะนบีไหนล่ะวันนี้มีคำพูดเอาล้ออันใหม่ไหมมีอันใหม่ไหมโอ้ทำไมไม่มีเอาล้อคงเกลียดเจ้าแล้วล่ะเอาล้อคงจากเจ้าไปแล้วล่ะโอ้ยนี่ก็ถูกเยอะเยอะอยู่ทุกวี่วันเพราะฉะนั้นนบีก็รู้สึกเอ๊อัลเลาะห์เกลียดนบีหรือเปล่านบีทำอะไรให้อัลเลาะห์ไม่พอใจหรือเปล่าทำไมวะฮยูไม่ลงมานะวะฮยูลงมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนานนั่นเองอัลเลาะห์ก็ส่งซูเราะห์อันนี้มาปลอบใจและเป็นปลอบใจท่านนบีได้อย่างสวยงามอัลเลาะห์บอกว่าดูฮาขอสาบานด้วยแสงยามเช้าเมื่อกลางคืนได้จากไปเมื่อยามเช้ามากลางคืนก็จากไปนั่นเองเราไม่ได้จากเจ้าไปไหนและเราไม่ได้เกลียดเจ้าถ้ายังคงมีกลางวันและกลางคืนเช่นนี้เราก็ยังไม่ได้จากเจ้าไปนะเราอยู่กับเจ้านี่และในไม่ช้านั้นในตอนปลายจะดีกว่าตอนต้นหมายถึงว่าชีวิตข้างหน้าจะต้องดีกว่าตอนนี้
และในไม่ช้าวาลาเศร้าฝ่าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจเรดอและอาเดแล้วก็การนำทางจากมนุษย์สากลเริ่มจากอายะที่6 7 8ตรงนี้นั่นเองอายะที่6บอกว่ามิใช่หรืออาลัมยายิดเราพบว่าเจ้าเป็นเด็กกำพร้าและเราก็ให้ที่ฝ่าว่าแล้วเราก็ให้ที่พักพิงอันที่สองและว่าวาจาดากาดอและเจ้าวันนั้นเคยหลงทางและเราก็ให้ทางนำนี่เรื่องเราทางนำของเรามาอยู่ตรงนี้เราพบเจ้าหลงทางและเราก็ให้ทางนำและเราไม่ใช่พบว่าเจ้านั้นเคยยากจนและเราก็ให้เจ้านั้นรวยมิใช่หรืออาจหมายถึงว่าเราไม่เคยจากนบีไปไหนนั่นเองตั้งแต่อดีตและปัจจุบันและเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าอนาคตก็จะไม่จากไปไหนนั่นเองอันนี้คือเรื่องราวของท่านนบีที่ก่อนหน้านั้นท่านนบีนั้นเคยเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายแล้วเอาล็อกก็ให้ที่พึ่งโดยให้มาอยู่กับลุงและปู่อบูตอลิบและก่อนหน้านี้นั้นคำว่าหลงทางนั้นก็คือนบียังไม่มีอิสลามนบีไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมที่ฟอนเฟะมีแต่ความเสื่อมทรามของศีลธรรมแล้วเราก็ให้วะฮยูกับนบีให้นบีได้รู้จากอิสลามนั่นเองแล้วก่อนหน้านี้นบีก็เป็นคนจนเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีอะไรแล้วเอาล็อกก็ให้นบีทำการค้ากับพระนางกอรียะแล้วก็แต่งงานกับพระนางกอรียะจนนบีก็ร่ำรวยขึ้นมาก่อนที่จะได้รับวะฮยูนั่นเองนี่คือเรื่องราวของอดีตจากอดีตและปัจจุบันนี่คือเราอดีตและปัจจุบันเซตที่นี้เราขอบอกพี่น้องตรงนี้ว่าทุกๆอายะห์ในอัลกุรอานนั้นนอกจากเป็นเรื่องราวของอายะห์ด้านหน้าเรื่องราวกำพร้าหลงทางนั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวของเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่ไม่ใช่ว่าการหลงทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างนั้นไม่ใช่แต่ทุกเรื่องราวทุกอายะห์ในอัลกุรอานนั้นกำลังเล่าเรื่องราวที่เร้นลับเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับกุรอานทั้งเล่มมาแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องราวเร้นลับและอีกหนึ่งเรื่องความเร้นลับก็คือเรื่องราวของหัวใจของเราเรื่องราวของจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นทุกๆอายะห์มันคือกำลังบอกเรื่องราวอีกมิตินึงนั่นก็คือมิติของจิตวิญญาณของเรานั่นเองเรื่องราวของหัวใจเพราะฉะนั้นคำว่ากำพร้าเนี่ยคือการกำพร้าของจิตวิญญาณอย่างไรการที่มีที่พึ่งเป็นมีที่พึ่งของจิตวิญญาณอย่างไรการหลงทางคือการหลงทางของจิตวิญญาณอย่างไรนั้นเราก็จะต้องมาหาความลับเอ๊ะเราอยากจะบอกอะไรกับเราในคำว่ากำพร้าตรงนี้กันนะวิธีการง่ายๆถ้าเรามีอยากรู้เรื่องคำว่ากำพร้าเรามีแอปอันมหัศจรรย์เราก็เดินทางท่องเที่ยวไปในเรื่องราวของเด็กกำพร้าในรากศัพท์ของเด็กกำพร้านั่นเองเราก็ไปเปิดซูเราะห์อัดดูฮาของเราในแอปมหัศจรรย์นี้ในซูเราะห์อัดดูฮาที่93ในอายะห์ที่6ของเราใช่ไหมเมื่อเราไปเจอกับคำว่าเด็กกำพร้านี่ปุ๊บเราก็คลิกไปตรงนี้แล้วก็คำว่าเด็กกำพร้าก็จะโผล่มาตรงหน้านี้ให้เราแล้วก็นี่รากศัพท์ต่างๆมากมายแล้วก็บอกเราว่าคำว่ายาตีมนั้นมีอยู่23ที่แล้วก็มีแค่ความหมายเดียวมีรูปแบบเดียวเท่านั้นที่แปลว่ากำพร้าหมดเลยณทุกที่ในอัลกุรอานนั้นยาตีมใช้ในความหมายว่ากำพร้าหมดเลยเอ๊ะไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ทำให้เรารู้อะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่อัลเลาะห์อยากจะบอกเลยเพราะฉะนั้นอันดับถัดมาเราก็ต้องมาดูต่อเอ๊ะทำไมว่าคำว่ากำพร้าเนี่ยเอาล้อถึงใช้กับคำว่าที่พึ่งที่ใช้คำว่าฝาอ้าวาอย่าตีมั่งฝาอ้าวาทำไมเอาล้อถึงใช้คำว่าฝาอ้าวาตรงนี้ในภาษาอังกฤษเขาแปลให้เราว่าเชลเตอร์ที่แปลว่าที่หลบภัยแต่ตรงความหมายแปลเขาแปลให้เราว่าที่พึ่งเอ๊ะมันที่หลบภัยที่พึ่งมันอย่างไรหรือวิธีการง่ายๆอยากรู้จักคำว่าฝาอ้าวามันเกี่ยวข้องกับกำพร้าตรงไหนเราก็ต้องตามไปดูในรากศัพท์ของเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในรากศัพท์ของคำว่าฝาอ้าวาสิง่ายๆแล้วเกินนี่เราก็คลิกไปที่คำพี่น้องคลิกไปตรงในแอปอันมหัศจรรย์ในคำว่าฝาอ้าวาตรงนี้เมื่อเราคลิกแล้วคำว่าฟ้าอาวาก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรานั่นก็คือนี่แล้วก็เราก็คลิกตรงฟอร์มมอตรงนี้ไปดูในรากศัพท์ในฟ้าอาวาตรงนี้นี่เขาแปลเราว่าเชลเตอร์แล้วก็ในรากศัพท์ของมันก็คือมีอลิฟวายาและทีนี้เมื่อเราคลิกฟอร์มมอตรงนี้คำว่าฟ้าอาวาก็จะปรากฏให้เราว่าอ๋อมันมีอยู่ทั้งหมดในกุรอานนะเราใช้คำว่าฟ้าอาวาอยู่36ที่และแปลงร่างเป็น3รูปแบบแปลงร่างอีกหลากหลายความหมายใน36ที่นั้นใช้ในความหมายอะไรบ้างเราไปดูซิว่าฟ้าอาวานั้นใช้ในความหมายเราใช้ในความหมายว่าอะไรบ้างอาวาฟ้าอาวากลุ่มที่หลบภัยที่หลบภัยนี่เชลเตอร์และเราใช้ในความหมายว่าฮีทุก
ที่แปลว่าเอานี่นี่อาวาอาวาตรงนี้แล้วก็ใช้ในความหมายว่ารีฟูจิรีฟูจิไออพยพลี้ภัยนี่แล้วก็ใช้คำว่ารีทรีตล่าถอยล่าถอยอาวีแล้วก็ใช้ในคำว่ามะวามะวาที่แปลว่าที่พักเมื่อเราดูทั้งหมดนี้แล้วมาดูเราดูในความหมายที่หลบภัยที่อพยพนั้นเราเห็นภาพถึงการสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยจนเราจะต้องหาที่หลบภัยที่อพยพคือความไม่ปลอดภัยนั่นเองอ๋อนี่คือเรื่องราวของเด็กกำพร้านั่นเองคำว่าเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะน่าสงสารเพราะว่าเวลามีอะไรที่มีความเดือดร้อนความต้องการเขาไม่รู้จะพึ่งใครและเมื่อเขามีคนมารังแกเขาก็ไม่รู้จะหาที่พึ่งที่หลบภัยได้ที่ไหนนั่นเองนี่คือสภาพของเด็กกำพร้านั่นเองทีนี้เรื่องราวของสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยตรงนี้เราพอเข้าใจต้องราวของเด็กกำพร้าที่ต้องการที่พึ่งเราพอเข้าใจแต่ตรงนี้นั่นตรงทุกตรงนี้เอาตรงนี้เราไม่เข้าใจว่าเอาอะไรกันนะแล้วก็มีแค่2ที่ในคำว่าฟาอาวานั้นใช้ในความหมายว่าทุกรับตรงนี้มันเอาอะไรรับอะไรหรือแล้วก็เมื่อเรามาดูแล้วปรากฏว่าคำว่าที่เอาใช้ในความหมายว่าเอาตรงนี้อยู่ในซูเราะห์ที่12ทั้งคู่เลยซูเราะห์ยูซุฟของเรานั่นเองอยู่ในอายะห์ที่69และ99เอาหมดละอยู่ในซูเราะห์ตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยเราตามไปดูตรงนี้เลยพี่น้องคลิกไปตรงนี้ได้เลยในเมื่อคลิกไปตรงนี้นี่หน้าตรงนี้ก็จะปรากฏให้เราในแอปอันมหัศจรรย์นั้นและถ้าเกิดพี่น้องไปเปิดดูในอัลกุรอานนั้นก็มีซูเราะห์ที่69นี่อาวาตรงนี้ซูเราะห์ที่69นี่อาวาเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอาวา69กับ99ตรงนี้นี่อาวาก็จะอยู่ตรงนี้นี่แล้วเราก็ไปแคปหน้าจอจากแอปอันมหัศจรรย์ของเราตรงนี้มาให้พี่น้องได้เห็นง่ายๆตรงนี้แล้วนี่2อายาตนี้เป็นเรื่องราวเราอยากรู้เรื่องราวเราก็ต้องมาดูในเรื่องราวเราอยากรู้ว่าอาวาที่แปลว่าเอารับนี่รับอะไรเอาอะไรหรือและปรากฏว่าเรื่องราวของตรงนี้นั้นเป็นเรื่องราวของในซูเราะห์ท่านนบียูซุฟนั่นเองตรงนี้อายะห์ที่69ซูเราะห์ยูซุฟบอกว่าวะลัมมาดะคอลูอะลายูซุฟอะลายูซุฟนบียูซุฟของเรานั้นก็คือเรื่องราวของพี่ๆของท่านนบียูซุฟเมื่อดะคอลูเข้าคืออะไรเข้าไปไหนเข้าในอียิปต์เข้าหายังนบียูซุฟณตอนนั้นนบียูซุฟเป็นถึงรัฐมนตรีการคลังละแล้วก็พี่ๆนั้นเมื่อเกิดความแห้งแล้งก็จะมาขอรับบริจาคอาหารกับนบียูซุฟและบรรดาพี่ๆก็เข้ามาแล้วนบียูซุฟนั้นก็ได้เอาอาวาตรงนี้ได้เอาอะไรได้รับเอาเบนจามินมาอยู่ด้วยเบนจามินก็คือน้องชายสุดที่รักของท่านนบียูซุฟส่วนพี่ๆของเขาทั้งหลายนั้นเป็นลูกๆของอีกมารดาหนึ่งแต่มารดาเดียวกันกับนบียูซุฟก็คือเบนจามินน้องชายสุดที่รักของเขานั่นเองและเมื่อพี่ๆเขาเข้ามานบียูซุฟก็ได้รับเอาน้องเบนจามินพี่น้องตามไปดูเรื่องราวประวัติของนบียูซุฟมีมากมายไกลกว่าไม่ต้องตามไปดูเรื่องราวเหล่านั้นได้ตรงนี้เป็นฉากที่นบียูซุฟรับเอาเบนจามินเข้ามาเยือนด้วยแล้วนบียูซุฟก็กล่าวกับน้องเบนจามินของเขาว่ากอลาเอนนีอานาคูกาเรานั้นคือนบียูซุฟเป็นพี่ชายของเจ้าไงยูซุฟไงจำเราได้ไหมเพราะฉะนั้นฟาลาตาบะตาอิสจงอย่าเศร้าจงอย่าเศร้าเมื่ออยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้านะเศร้าอะไรตรงนี้เดี๋ยวเบนจามินเศร้าที่พี่นั้นจากไปพี่นั้นปล่อยให้เบนจามินอยู่กับใครก็ไม่รู้รัฐมนตรีคนนี้นี่เนี่ยแล้วก็บรรดาพี่ก็จากไปกลับบ้านไปนั่นเองนี่และเพราะฉะนั้นเมื่อเบนจามินรู้เรื่องนี้เบนจามินก็หายเศร้ามีความสุขมีความดีใจนั่นเองและอีกฉากหนึ่งในซูเราะห์ยูซุฟที่เราใช้คำว่าอาวาตรงนี้นั้นก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่อายะห์99ตรงนี้ฟาลัมมาดะกอลูอาลายูซุฟดูสิพี่น้องจ๋าคำพูดเหมือนกันเป๊ะเลยคำกล่าวก็เหมือนกันเป๊ะเลยวาลัมมาดะกอลูอาลายูซุฟตรงนี้เป็นเรื่องราวของผู้ที่เข้ามาอาลายูซุฟคนที่ผู้ที่เข้ามาคือใครนั่นก็คือบรรดาครอบครัวของเขาทั้งพี่และบิดาของเขานี่เองเมื่อบรรดาพี่และบิดาของนบียูซุฟได้เข้ามาในอียิปต์แล้วเข้ามาหาท่านนบียูซุฟของเราแล้วนบียูซุฟก็ได้อาวาก็ได้รับเอาบิดาของเขาและพี่ของเขาเข้ามาอยู่ในตำหนักของเขาละแล้วก็นบียูซุฟก็ได้กล่าวว่าวะกอลาไอ้ใครพูดเหมือนกันเลยวะกอลาอุดคูลูมิสรอจง
ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่อียิปต์อินชาอัลลอฮ์อามินีนและอินชาอัลลอฮ์ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเราที่นี่ปลอดภัยจากความอดอยากปลอดภัยจากนู่นนี่นั่นเพราะเป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ในอียิปต์แล้วเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เรื่องราวเหล่านี้นั้นอัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกันเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วจะไม่มีความเสียใจเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีแต่ความปลอดภัยตรงนี้เรามาเจอความปลอดภัยตรงนี้ทีนี้เราก็อยากรู้ว่าความปลอดภัยเพราะว่าความปลอดภัยตรงนี้มันเกี่ยวกับความนี่ความปลอดภัยตรงนี้ของเรานี่ที่ปลอดภัยที่หลบภัยที่ปลอดภัยตรงนี้เราก็ตามไปดูเราอยากรู้เราก็ต้องไปนี่ท่องเที่ยวเข้าไปในดินแดนของอามินีนอีกทีเราก็ไปคลิกตรงพี่น้องคลิกเข้าไปตรงคำว่าอามินีนเพื่อไปดูในรากศัพท์ของอามินีนอันนี้คือวิธีการอยู่กับรากศัพท์นั่นเองเมื่อเราคลิกไปที่รากศัพท์ของคำว่าอามินีนที่แปลว่าปลอดภัยแล้วนี่คำว่าอานิมินก็จะโผล่มาตรงนี้มันไม่ชัดพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูอันที่ชัดนิดนึงตรงนี้อันที่ชัดนิดนึงตรงนี้คำว่าอามินีนตรงนี้ตรงนี้อามินีนก็เอาแล้วยังใช้ในความหมายที่ว่าอามานาที่แปลว่าผู้ศรัทธานั่นเองอามานาอามานายุมินูนอามานาแล้วจะเอาแล้วใช้ในคำว่าเซคเคียวที่แปลว่าปลอดภัยเช่นกันอามินานี่ไงอามินาแล้วใช้คำว่าเซฟปลอดภัยแล้วก็ยังใช้ในคำว่าทรัสที่แปลว่าไว้ใจไว้ใจนะอามานะไว้ใจแล้วก็ยังใช้ในความหมายที่ว่าสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วยังใช้ในความหมายที่ว่า be safe ก็คือรู้สึกปลอดภัยเอาแล้วอยากจะบอกอะไรกับเรากันแน่กับคำว่าปลอดภัยตรงนี้ทีนี้เมื่อเราก็กลับมาดูตรงนี้อีกครั้งนึงทีนี้เมื่อเราประมวลคำจากอามานาตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่เมื่อเราดูเราประมวลคำจากคำว่าอามานาทั้งหมดนะอ๋อเราเข้าใจแล้วเอาแล้วกันมันจะบอกว่าอามินีนที่แปลว่าปลอดภัยนั้นเอาแล้วกันมันจะบอกเรื่องราวของผู้ศรัทธาอามินีนอามานาผู้ศรัทธานั้นผู้ศรัทธานั้นเขาจะรู้เขาจะมีความปลอดภัยผู้ศรัทธาคือผู้ที่ไว้จะเอาล้อไว้ใจให้เขาเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์ในแผ่นดินและเขาก็ไว้ใจให้อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของผู้ศรัทธาเขาก็เลยชะฮาดะเป็นพยานยอมรับอัลเลาะห์ด้วยเพราะความไว้ใจให้อัลเลาะห์เป็นนายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์จะให้เขาอัลเลาะห์จะให้เขาอยู่มีสถานที่ปลอดภัยและมีความรู้สึกที่ปลอดภัยอันนี้เกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยตรงนี้ทีนี้เราก็เลยเข้าใจในเรื่องราว2อายะตรงนี้ที่อัลเลาะห์กำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยกับการเข้าตรงนี้นั่นก็คือการเข้าอียิปต์ตรงนี้นั่นก็เสมือนกับผู้ศรัทธาที่ไว้ใจการเข้าการรับตรงนี้คือการเข้านั่นก็คือการรับอิสลามเข้ามาด้วยความไว้วางใจรับอิสลามเข้ามานั่นก็คือผู้ที่ตามอิสลามเดินตามอิสลามไว้ใจเดินตามเข้ารับอิสลามนั่นก็คือเขาจะไม่มีความเศร้านั่นเองนี่และเมื่อเข้าอียิปต์แล้วก็จะมีความปลอดภัยนั่นก็คือเมื่อเข้าอียิปต์นั่นคือศาสนาของท่านนบียูซุฟนั่นเองเมื่อเข้าศาสนาของท่านนบียูซุฟจะไม่มีความเสียใจเมื่อเข้าในศาสนาของท่านนบียูซุฟแล้วเขาจะมีแต่ความปลอดภัยเพราะเขาคือผู้ศรัทธาเขาจะมีความปลอดภัยแล้วเขาก็จะเราจะให้ความรู้สึกปลอดภัยนั่นเองอ๋อมันเป็นแบบนี้คือเรื่องราวของความปลอดภัยที่เอาล็อกกำลังพูดถึงอยู่นั่นเองเสร็จทีนี้นี่แหละเราก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อเอาล็อกกำลังจะบอกว่าผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ผู้ที่เข้าในศาสนาของท่านนบียูซุฟนั้นคือศาสนาอิสลามเหมือนนบียูซุฟนั้นจะมีความรู้สึกจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะรู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อเราเจอคำว่านะผู้ศรัทธาแล้วจะมีความปลอดภัยเนี่ยเมื่อเรามาดูกับเรื่องราวของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ตรงนี้ก็ถ้าเกิดเราพูดแบบว่าโอ๊ยถ้าเข้าอิสลามนะแล้วจะมีความปลอดภัยจะต้องมีคนมาแย้งกับเราแน่ๆแล้วจะปลอดภัยยังไงดูชาวปาเลสไตน์เดี๋ยววันๆมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความน่ากลัวจะมีความปลอดภัยได้อย่างไรนี่คือเราจะมาต้องตามกันต่อว่าปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยได้อย่างไรเมื่อสายตาของเราผู้ศรัทธาณตรงนี้นะมีแต่ความหดหู่มีแต่ความน่าเวทนาเช่นนี้สูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียผู้อันเป็นที่รักชีวิตแม้แต่ไม่มีความปลอดภัยแม้แต่1วินาทีที่จะปลอดภัยได้อย่างไรเราก็เลยต้องตามหาเรื่องราวความปลอดภัยที่อัลเลาะห์อยากจะเล่าตรงนี้กันต่อเมื่ออัลเลาะห์บอกว่าเมื่อ
ถ้ามีอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งแล้วเจ้าจะปลอดภัยนั้นอัลเลาะห์จะต้องอธิบายในซูเราะห์ตรงนี้แน่ๆเมื่อเราเอาสายตาของเรามาอยู่กับในซูเราะห์กับคําของอัลเลาะห์อีกครั้งนึงเราก็มัจะเอกับคําว่าตรงคําว่าพอใจมัจะเอกับตรงคําว่าหลงทางมาชาอัลเลาะห์คำมีคําว่าพอใจกับหลงทางทําให้เราก็นึกภาพซูเราะห์นึงอีกแล้วนั่นก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เราขอกับอัลเลาะห์อยู่ทุกวี่วันว่าขออย่าอัลเลาะห์จ๋าขอนําทางเราสู่หนทางที่อัลเลาะห์พอใจอัลเลาะห์โปรดปรานอย่าให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่อัลเลาะห์โกรธกริ้วและอย่าให้เราเป็นผู้หลงทางนั่นเองนี่คือใน ในวัดดูฮามีคําว่าพอใจกับหลงทางตรงนี้นั่นเองอ๋อเพราะฉะนั้นเราบอกแบบนี้เสมอเราบอกพี่น้องเสมอว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นแม่บทนั่นก็คือหมายถึงบทสรุปของทุกๆซูเราะห์เพราะฉะนั้นทุกๆซูเราะห์ก็จะกำลังเล่ารายละเอียดของฟาติฮะห์นั่นเองและบทสรุปในอายะห์ที่7ของซูเราะห์ฟาติฮะห์ตรงนี้คืออะไรหรือก็คือผลลัพธ์ของการทำข้อสอบของมนุษย์นั่นเองที่เราบอกแล้วว่าเราประมวลเรื่องราวในกุรอานทั้งหมดมี3หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องราวของอายะห์เรื่องราวของทุกสิ่งอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดรอบๆตัวเราเราเรียกมันว่าข้อสอบเหตุการณ์ทั้งหมดคือข้อสอบแล้วก็เรื่องราวของมนุษย์ที่ทำปฏิกิริยาทำข้อสอบแล้วก็มีเรื่องราวของผลลัพธ์ที่ทำข้อสอบเพราะฉะนั้นฟาติฮะห์ตะกี้คือผลลัพธ์ของการทำข้อสอบนี่ในเรื่องราวของฟาติฮะห์ตะกี้เรามาย้อนมาดูโอ้แม่มาชาอัลลอฮ์เรามาย้อนมาดูเรื่องราวฟาติฮะห์อีกทีหนึ่งเซเรื่องราวฟาติฮะห์นี่เป็นเรื่องราวของผลลัพธ์ของการทำข้อสอบทุกเหตุการณ์ถ้าเอาล้อพอใจเราก็จะผ่านและผู้ที่ผ่านก็คือเขาจะได้รางวัลจากอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาเคราะห์และสำหรับผู้ที่ทำข้อสอบไม่ผ่านอัลลอฮ์ก็จะกริ้วเขานั่นเองผู้ที่ทำข้อสอบไม่ผ่านเมื่ออัลลอฮ์กริ้วเขาก็จะเป็นชาวทางซ้ายที่จะได้รับการลงโทษไม่รอดจากนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยถึงบางอ้อและตรงนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยอะไรนะในซูเราะห์วัดดูฮาปลอดภัยนั่นก็คือปลอดภัยจากความกริ้วของอัลลอฮ์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในอันนี้ก่อนทีนี้เราเข้าใจแล้วตรงนี้เราเข้าใจแล้วแล้วกันมันจะบอกว่าการปลอดภัยคือปลอดภัยจากความกริ้วของอัลลอฮ์นั่นเองเสร็จทีนี้เมื่อเรามาดูในซูเราะห์ฟาติฮะห์อีกครั้งนึงแต่ทำไมผู้ที่ผ่านการทดสอบของอัลลอฮ์ในฟาติฮะห์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่าเรดอที่แปลว่าพอใจจากซูเราะห์อัดดูฮาตรงนี้นี่คำว่าพอใจเราใช้คำว่าเรดอแต่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่พูดถึงมาผลลัพธ์ของการทำข้อสอบนั้นเราใช้คำว่าอันอัมตาสิ่งที่เราขอกับอัลลอฮ์เราขอให้เราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ไม่ใช่แค่พอใจตรงอันอัมตานั่นก็คือการความโปรดปรานนั่นเองเรากำลังขออันอัมตาขอความให้เราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปรานโปรดปรานกับพอใจมันอยู่ณตำแหน่งตรงไหนหรือเราก็เลยต้องตามหาอันอัมตาอีกรอบหนึ่งซิเดินทางไปในเรื่องราวของอันอัมตาซิเมื่อเราเดินทางไปในท่องเที่ยวในศัพท์ของอันอัมตานั่นก็คือในรากศัพท์นั้นก็คือซูเราะห์อันอัมตานี่ก็คือเป็นรากศัพท์นั้นก็คืออีกคำหนึ่งในซูเราะห์อัลวากิอะห์ที่เป็นบทสรุปของมนุษย์ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิด ผลลัพธ์ของการทำข้อสอบผ่านไม่ผ่านนั้นเอาล่ะสรุปในเรื่องราวของวากีอะห์ก็ว่าเป็นชาวทางซ้ายชาวทางขวาและชาวแนวหน้านั้นเราไปเจอ รากศัพท์ฮัมดุลิลลาห์เราไปเจอรากศัพท์ของผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ผู้ที่เป็นชาวแนวหน้ามุกอรอบูนนั้นในซูเราะห์วากีอะห์ที่เป็นบทสรุปนั้นว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์นั้นเราใช้คำว่าเขาวิญญาณของเขาจะมีความสุขเราใช้คำว่านาอีมผู้ที่มีความสุขนาอีมคำว่าความสุขเป็นรากศัพท์ของอันอัมตานั่นเองอันอัมตาตรงนี้ความรากศัพท์ของอันอัมตาที่เราขอในฟาติฮะห์เป็นรากศัพท์เดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขอในฟาติฮะห์นั้นเดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนในวากีอะห์นะเอาละบทสรุปผลลัพธ์ของการทำข้อสอบเป็นมนุษย์3กลุ่มมนุษย์ทางซ้ายมนุษย์ทางขวาและมนุษย์แนวหน้านี่และความสุขนาอีมนั้นคือผู้ที่อยู่ในแนวหน้านั่นเองส่วนที่อยู่ทางขวานั้นก็คือได้แค่ความสงบนี่เราเน้นมากเลยว่าชาวผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาจะได้รับความนาอีม
พราะฉะนั้นตรงนี้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นอัลเลาะห์กำลังให้เราขอให้เราเป็นชาวแนวหน้าที่สุดคือผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั่นเองชาวแนวหน้าตรงนี้ไม่ใช่แค่ผู้ที่อัลเลาะห์พอใจแต่เป็นผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานก็คือชาวแนวหน้าของอัลเลาะห์นั่นเองอัมตาคือชาวแนวหน้าอันอัมตาคือผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานอัลเลาะห์โปรดปรานคือผู้แนวหน้าเรามาดูเรื่องราวเมื่อเรื่องราวของชาวแนวหน้าตรงนี้บทสรุปของเรื่องราวของชาวแนวหน้าก็จะอยู่ในซูเราะห์อัลฮะดีษที่เป็นแก่นกลางของกุรอานที่เราเล่าในเรื่องราวในวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วเรื่องราวของอัลฮะดีษเป็นเรื่องราวที่อยู่ตรงกลางของซูเราะห์เป็นซูเราะห์ที่อยู่กลางของซูเราะห์ตรงกลาง57ใน114ซูเราะห์เพราะฉะนั้นซูเราะห์อัลฮะดีษกำลังจะเล่าเรื่องราวของผู้ที่เป็นชาวแนวหน้าของอัลเลาะห์นั่นเองเรื่องราวของอัลวากิอะห์มนุษย์3กลุ่มนี้ชาวแนวหน้าก็จะอยู่ในซูเราะห์อัลฮะดีษเราก็มาดูบทสรุปของชาวแนวหน้าตรงนี้ซิเราก็มาเจออายะห์ที่20ในซูเราะห์อัลฮะดีษอายะห์ที่20ที่อัลเลาะห์กล่าวถึงผลลัพธ์ที่อยู่ในอาเคเราะห์ผลลัพธ์ในการทำข้อสอบนั้นในอายะห์ที่20เรื่องราวก่อนหน้าของซูเราะห์อายะห์ที่20นี้พี่น้องไปตามอ่านดูได้แต่เราจะมาสรุปตรงอัลเลาะห์บอกว่าบทสรุปในวาฟิลอาคิรอนในอาคิรอนนั้นบทสรุปของมนุษย์ทุกคนนั้นมีตำแหน่งอะไรบ้างเอาเราบอกวันตำแหน่งชาวที่อยู่ในอาคิรอนนั้นก็จะมีผู้ที่ถูกลงโทษนั้นก็คือชาวทางซ้ายชาวทางซ้ายเป็นผู้ที่ถูกลงโทษแล้วก็มีตำแหน่งวามักฟิรอผู้ที่เอาเราให้อภัยก็คือชาวทางขวาผู้ที่เอาเราให้อภัยผู้ที่เอาเราให้อภัยแล้วก็มีผู้ที่เอาเราพอใจคือขวาใกล้เข้าหาเอาเราอีกนิดนึงก็คือผู้ที่เอาเราพอใจและที่สุดที่สุดชาวแนวหน้าเอาเราสรุปตรงนี้ก็คือผู้ที่นี้อยู่ในสูตรอายะห์ที่21ผู้ที่เอาเราโปรดปรานตรงนี้นั่นเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชาวแนวหน้าที่สุดคือผู้ที่เอาเราโปรดปรานก็อายะห์ที่21เอาเราใช้คำว่าซาบิกูนี้มาจากซาบิกุนอาบนี่ผู้ที่อยู่แนวหน้าตะกี้ในซูเราะห์อัลวากีอะห์นั่นเองซูเราะห์อัลวากีอะห์ผู้ที่อยู่แนวหน้าคือซาบิกูนอัสซาบิกูนผู้ที่อยู่แนวหน้าเพราะตรงนี้เอาเราก็สรุปซาบิกูนที่อยู่แนวหน้านั้นสิ่งที่เขาจะได้คือความโปรดปรานเป็นผู้ที่เอาล็อกโปรดเพราะฉะนั้นเราก็สรุปจากซูเราะห์อัลฮะดีษตรงนี้อัลฮะดีษก็คือตำแหน่งนั้นก็คือมีตำแหน่งแนวหน้าที่สุดก็คือใกล้หน้าที่สุดที่อยู่หน้าอัลเลาะห์ที่สุดก็คือใกล้อัลเลาะห์ที่สุดก็คือตำแหน่งผู้ที่อัลเลาะห์โปรดแล้วก็คือถัดลงมาก็คือตำแหน่งของชาวทางขวาก็คือผู้ที่อัลเลาะห์พอใจแล้วก็มีตำแหน่งชาวทางขวาเช่นกันมีผู้ตำแหน่งผู้ที่อัลเลาะห์ให้อภัยทำไมตำแหน่งชาวทางขวาไม่เพิ่มอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งของผู้ที่เอาเราให้อภัยกับเขาเอ๊ะมันอภัยตรงนี้มันอย่างทำไมมันมีเพิ่มอีก1ตำแหน่งเราก็เลยมาประมวลเราก็เลยอยากจะประมวลเรื่องเราตำแหน่งหน้าเอาล็อตตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นอีกครั้งนึงจากซูเราะห์ฟาติฮะห์ตรงนี้เรามาประมวลใหม่ตำแหน่งผลลัพธ์ในการทำข้อสอบในสุดท้ายแล้วก็จะมีชาวทางซ้ายนั่นก็คือผู้ที่เอาเราบอกว่าผู้ที่หลงทางนี่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็มีผู้ที่หลงทางชาวทางซ้ายแล้วก็ซ้ายกว่าไกลจากอัลเลาะห์ไปอีกนั่นก็คือผู้ที่เอาเรากริ้วก็คือผู้ที่โกหกตอแหลโตกตอแหลนั่นก็คืออย่างเช่นชาวยิวกับชาวคริสต์มีอัลเลาะห์แต่ไม่เอาในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ไม่อยากจะทำตามอัลเลาะห์ก็เลยกริ้วแต่เขาก็จริงใจในความตอแหลของเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่เดินตามทางที่อัลเลาะห์บอกแต่ยังมีซ้ายสุดที่ชาวตอแหลผู้ที่ตอแหลซ้ายที่สุดก็คือตลบตะแลมหน้าไหว้หลังหลอกหน้าเป็นหน้าบอกว่าปากเป็นมุสลิมแต่ในพฤติกรรมนั้นไม่เอาทุกสิ่งอย่างที่อัลเลาะห์สั่งใช้อัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าซ้ายสุดก็คือต่ำที่สุดในนรกนั่นก็คือมุนาฟิกูนนี่คือชาวทางซ้ายแต่ตำแหน่งชาวทางขวานั้นณในฟาติฮะห์อัลเลาะห์บอกตำแหน่งที่ใกล้อัลเลาะห์ที่สุดอันอัมตาคือตำแหน่งของผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนี่ตรงนี้ตำแหน่งของผู้ที่อัลเลาะห์โปรดตำแหน่งผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานตรงนี้แล้วก็อะไรเราก็มาเพิ่มเติมแล้วก็มีตำแหน่งในซูเราะห์อัลฮะดีษบอกเราว่าและตำแหน่งชาวทางขวานั้นนี่มีผู้ที่อัลเลาะห์พอใจก็คือชาวทางขวา
แต่ในฮะดีษยังจะมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็นชาวทางขวานั่นก็คืออัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่อัลลอฮ์ให้อภัยผู้ที่อัลลอฮ์ให้อภัยตรงนี้ผู้ที่อัลลอฮ์ให้อภัยมาอยู่ณตำแหน่งตรงนี้นี่เป็นชาวทางขวาอีกเช่นกันชาวทางขวาณอัลลอฮ์นั้นชาวทางขวาณอัลลอฮ์นั้นมีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือผู้ที่อัลลอฮ์ให้อภัยตรงนี้ให้อภัยตรงนี้หมายความว่าอย่างไรอันผู้อีกตำแหน่งนึงตรงนี้นั้นผู้ที่ให้อภัยตรงนี้อาจจะเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยในดุนยาอย่างเช่นผู้ที่เป็นชาวเผ่าอะไรสักอย่างอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอย่างเช่นณตอนนี้นะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีก็เลยไม่รับรู้เรื่องว่าในโลกนี้มีพระเจ้าก็เลยไม่ได้ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้และเมื่อไปอยู่ณอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะให้อภัยเขาก็ได้เพราะอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยในฐานะที่เขาไม่รู้เรื่องราวไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอัลกุรอานไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอฮ์แต่ผู้ที่ทรงให้อภัยตรงนี้ก็จะมีอีกผู้หนึ่งก็คือปาบอกว่ามุสลิมแต่ว่าถึงแม้ว่ามีพฤติกรรมที่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ไม่ได้ตามหาเรื่องราวของอัลลอฮ์ไม่รับรู้นู่นนี่นั่นเมื่ออยู่ในบนตราช่างของอัลลอฮ์แล้วนั้นก็เมื่ออยู่บนตราช่างของอัลลอฮ์และช่างไปช่างมาปรากฏว่าบาปมันหนักเนี่ยเอียงไปทางบาปเนี่ยแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการขออภัยบ้างถึงแม้เขาจะทำในสิ่งที่เราไม่พอใจอย่างมากมายแต่ในชีวิตของเขาก็อาจจะมีการสำนึกผิดนู่นนี่นั่นอะไรบ้างมีการกล่าวการสำนึกผิดการขออภัยกับเราเราก็จะให้อภัยเขาเปลี่ยนจากผู้ที่อยู่ทางซ้ายผู้ที่หลงทางนี่เปลี่ยนจากผู้หลงทางที่อยู่ทางซ้ายกลายมาเป็นผู้ที่เอาล็อให้อภัยแล้วก็กลายมาเป็นชาวทางขวานั่นเองเลยมากลายมาเป็นเมื่อเอาล็อให้อภัยเอาล็อก็เปลี่ยนให้เขามาเป็นชาวทางขวาของเอาล็อแต่ถ้าเอาล็อไม่พอใจเอาล็อก็ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การให้อภัยของเอาล็อผู้ที่หลงทางเนี่ยผู้ที่หลงทางเดินตามทางที่ไม่ใช่ทางของเอาล็อแม้จะเป็นมุสลิมเนี่ยแต่ถ้าเมื่อถึงเวลามันก็อยู่ที่ดุลพินิจของอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์จะให้อภัยเขาหรือเปล่าถ้าอัลเลาะห์ให้อภัยเขาก็จะย้ายไปอยู่กลุ่มชาวทางขวาที่จะได้รับรางวัลสวรรค์ของอัลเลาะห์ถ้าเขาอัลเลาะห์ไม่อภัยก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลอีกเช่นกันนี่แหละคืออยู่ที่ความพอใจของอัลเลาะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออัลเลาะห์ถึงบอกว่าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยรีบเร่งไปสู่การอภัยเราจงอภัยให้มากๆเถิดนอกจากจะลบบาปแล้วนั่นก็คือทำให้อัลเลาะห์นั้นเอ็นดูแม้ว่าเราจะทำผิดบาปมากมายแค่ไหนก็ตามนั่นเองมาชาอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์คือผู้ทรงอภัยเสร็จทีนี้นี่เราเห็นแล้วนะตำแหน่งของอัลเลาะห์ที่เราบอกให้พี่น้องได้รับรู้ตำแหน่งเหล่านี้นี่มากมายเหลือเกินแล้วในเรื่องราวของตำแหน่งของอัลเลาะห์เสร็จทีนี้เมื่อเราอยู่กับตำแหน่งของอัลเลาะห์เช่นนี้นั้นเราก็มาดูอีกครั้งว่าอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปรานเนี่ยผู้ที่อัลลอฮ์อยู่ชาวทางขวาผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปรานผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วว่าสำหรับผู้ที่อัลลอฮ์พอใจสอบผ่านนั้นผู้ที่ทำตามอัลลอฮ์นั้นเขาจะไม่เศร้าและไม่เสียใจนั่นหมายความว่าผู้ที่เดินตามทางของอัลลอฮ์นั้นเขาจะได้รางวัลตั้งแต่อยู่บนดุนยานั่นเองรางวัลทั้งดุนยาและอาเคเราะห์นั่นเองแล้วเรามาดูซิว่าแล้วเราก็เมื่อเรามาดูในซูเราะห์อัลฮะดีษซูเราะห์อัลฮะดีษเป็นซูเราะห์ที่ประมวลไปด้วยเรื่องราวของชาวแนวหน้าและบทสรุปทั้งหมดของผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นเอาล็อกก็เลยบอกเรื่องราวของรางวัลตรงนี้มากมายเหลือเกินในซูเราะห์อัลฮะดีษเรามาดูซิว่าเอาล็อกบอกในซูเราะห์อัลฮะดีษว่าผู้ที่ทำตามที่เอาล็อกบอกผู้ที่เอาล็อกพอใจนะเอาล็อกจะให้คำว่ารางวัลของอัจรุนรางวัลของอัลลอฮ์นั้นมากมายแล้วคำว่าอัจรุนมีมากมายในซูเราะห์อัลฮะดีษตั้งแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งอย่างทุกคำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ารอแค่ได้รับในอาคีเราะห์นะพี่น้องนะทุกสิ่งอย่างเราบอกแล้วว่าทุกสิ่งอย่างคือเอามาใช้ในดุนยาถ้าอัลลอฮ์บอกรางวัลอันยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในดุนยานั่นเองและนอกจากรางวัลอันยิ่งใหญ่แล้วก็คือรางวัลอันมีเกียรติรางวัลอันมีเกียรติอัจรุนกะรีมรางวัลอันมีเกียรตินี้มีอยู่ทั้ง2ที่ทั้งคืออายะห์ที่11และอายะห์ที่18นี้ในซูเราะห์อัลฮะดีษซูเราะห์อัลฮะดีษตั้งแต่อายะห์ที่11และอายะห์ที่18อัจรุนกะรีมแล้วก็แล้วอัจรุนรางวัลที่ยิ่งใหญ่และรางวัลที่มีเกียรติที่อัลลอฮ์บอกถึง2ที่ในซูเราะห์อัลฮะดีษมันคืออะไรกันแน่นะแล้วเมื่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาตรงนี้และเราบอกเสมอว่า
ในทุกๆซูเราะห์นั้นท้ายซูเราะห์จะเป็นบทสรุปทั้งหมดของซูเราะห์อีกเช่นกันทีนี้เราก็เลยมาดูในท้ายซูเราะห์เราเข้าใจเลยว่าไอรางวัลที่อันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์บอกรางวัลอันมีเกียรติยิ่งที่อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์สรุปด้วยคำนี้นี่ในคำนี้ในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลฮะดีษที่29อะดีษที่29นั้นก็คืออัลเลาะห์บอกว่านี่ผู้ที่อันนี้อัลเลาะห์บอกว่าผู้ที่เกี่ยวกับผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั่นเองผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นอกจากรางวัลอันยิ่งใหญ่กาบีดแล้วยังเป็นรางวัลอาซีมยิ่งกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือรางวัลก็คือผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั้นสรุปตรงนี้อีกครั้งนึงก็คือที่อัลเลาะห์บอกว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่รางวัลที่มีเกียรติก็คือผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั่นเองคําว่าผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั่นเองแล้วอัลเลาะห์บอกว่าผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั้นอัลเลาะห์จะให้กับผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์นี่คือสรุปในอายะห์ที่29อัลเลาะห์จะให้สําหรับผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์เท่านั้นผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานอัลเลาะห์จะเลือกให้เฉพาะผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์และคำว่าผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานคืออะไรผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั่นก็คือหมายถึงที่รักของอัลเลาะห์นั่นเองคำว่าคนโปรดนั่นก็คือที่รักคนที่เราโปรดที่สุดนั่นก็คือคนที่เรารักที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นที่สุดของรางวัลอันยิ่งใหญ่รางวัลอันมีเกียรติก็คือการที่เราได้เป็นคนโปรดนั่นก็คือการที่เราได้เป็นที่รักยิ่งของอัลเลาะห์นั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ชาวยิวมักจะเคลมกับชาวโลกทุกคนว่าตัวเองนั้นคือที่รักของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็เลยกลายเป็นเยี่ยงสัตว์เพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนกับสัตว์เพราะว่าตัวเองนั้นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะตัวเองคือที่รักของอัลเลาะห์คือพูดเองเองคิดเองแต่ไม่ได้ถามอัลเลาะห์สักคำเลยว่าการจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์นั้นจะต้องทำตัวอย่างไรเนี่ยเคลมอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนี่แหละที่รักนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่และอัลเลาะห์พูดถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้นั้นอยู่ใน2ที่ในซูเราะห์อัลฮะดีษอายะห์ที่21และอายะห์ที่29นั่นเองนี่ที่อายะห์ที่21นี่แหละที่เรานี่คนโปรดของอัลเลาะห์อยู่ตรงนี้บรรดาคนโปรดของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ถึงบอกว่าจงรีบเร่งไปสู่การเป็นคนโปรดของอัลเลาะห์เถิดจงรีบเร่งไปเป็นชาวแนวหน้าเถิดจงรีบเร่งไปสู่การเป็นคนโปรดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขอในฟาติฮะห์นั้นก็คือเราขอให้เราเป็นคนโปรดไม่ได้ขอให้เราเป็นผู้ที่อัลเลาะห์พอใจเท่านั้นเรากำลังขอให้เราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ที่สุดเป็นผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานที่สุดไม่ได้ขอแค่เป็นผู้ที่อัลเลาะห์พอใจมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เรากำลังขอให้เราเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าที่สุดนั่นเองในแต่ละวันชีวิตของเรานี่แหละนี่คือภารกิจหน้าที่จะต้องทำตัวอย่างไรให้เป็นคนที่โปรดเป็นที่รักของอัลลอฮ์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์และเมื่อเราเห็นดังนี้แล้วนั้นเราก็เลยถึงบางอ้อเลยว่าพี่น้องชาว พี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะให้ผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานนั้นอัลเลาะห์จะให้เฉพาะผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์ในท้ายอายะห์ที่ของอัลฮะดีษตะกี้นั้นเราก็เลยเห็นภาพเลยว่าเสมือนเชกเช่นที่อัลเลาะห์เลือกอัลเลาะห์ประสงค์ให้ผู้ที่เป็นซอฮาบะของอัลเลาะห์ผู้ที่เป็นสหายของอัลเลาะห์นั้นคือใครบ้างนั้นผู้ที่หัวใจเขานั้นมีจิตใจยึดมั่นเหนียวแน่นกับความศรัทธาผู้ที่ยึดมั่นกับอัลเลาะห์จนเราต้องได้รับบทเรียนอันมากมายจากซอฮาบะของท่านนบีเราเรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาแล้วเราก็ทึ่งกับหัวใจอันแน่วแน่ของพวกเขากับหัวใจที่ยืนหยัดในความศรัทธาไม่ว่าอัลเลาะห์จะให้เกิดเหตุการณ์อะไรเขาก็สามารถที่จะสอบผ่านสามารถที่จะทำการงานอันสวยงามได้นั้นทำให้เราเมื่อเรามอง
องดูพี่น้องชาวปาเลสไตน์และนี่คือผู้เราขอชมเชยพวกเขาเราขอยกตำแหน่งผู้ที่เอาเราเลือกผู้ที่เอาเราประสงค์และเราขอยกตำแหน่งผู้ที่เอาเราโปรดปรานแล้วในดุนยาให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเราเราขอดุอาและเมื่อเราหัวใจของเราบ่งบอกแล้วเราก็ยกตำแหน่งให้พวกเขาไปแล้วเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเอาล็อกคงใจให้ตำแหน่งนี้ให้กับชาพี่น้องชาวปาเลสไตน์ไปแล้วเพราะด้วยหัวใจที่มั่นคงยืนหยัดทุกสภาวะการแม้ว่าเอาล็อกจะทดสอบพวกเขาอย่างไรก็ตามในสภาพที่ไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถที่จะรับได้เช่นนี้แต่ในสภาพเช่นนี้นั้นสิ่งที่น่าอึ้งน่าทึ่งนั่นก็คือหัวใจของชาวพี่น้องชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าสภาพของเขาจะโดนอะไรบททดสอบอย่างไรแต่เขามีความรู้สึกหัวใจเขายังคงมีความรู้สึกปลอดภัยนั่นเองนี่คือคำตอบที่เราจะบอกกับผู้ที่เราบอกว่าเอาล่ะบอกว่าผู้ที่ศรัทธาในเอาล่ะเขาเอาล่ะจะให้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกปลอดภัยผู้ที่จะรู้สึกแบบปลอดภัยเช่นนี้ได้ในสภาพเช่นนี้ได้คือผู้ที่ยึดมั่นกับอัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นผู้ที่ให้อัลลอฮ์เป็นที่รักกับให้กับเขาเท่านั้นผู้ที่พอใจในทุกกำหนดการของอัลลอฮ์เท่านั้นและนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาก็คือหัวใจที่เขารู้สึกปลอดภัยนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดหัวใจเช่นนี้ที่ทำให้ชาวมนุษย์ทั่วโลกอึ้งทึ่งในความมหัศจรรย์ของหัวใจของผู้ศรัทธาของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ผู้นี้ว่าทำได้อย่างไรหัวใจมั่นคงได้อย่างไรในสภาพเช่นนี้ถ้าเป็นเราคงคิดแต่คิดแต่ไปแล้วด้วยความกลัวนี่แหละมาชาอัลลอฮ์และชีวิตที่แต่ละวันอยู่กับเสียงระเบิดเสียงกัมปนาทเนี่ยมันเสมือนกับโอ้นี่คือภาพเล็กๆนี่คือสภาพเล็กๆของวันกิยามะนั่นเองละอิลาฮะอิลลอฮ์และพี่น้องของเราอยู่อย่างมีความสุขยิ้มแย้มได้อย่างไรพอใจได้อย่างไรนี่คือความมหัศจรรย์ที่ทำให้มนุษย์ทั่วโลกและเมื่อเรายกตำแหน่งอันตำแหน่งให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นผู้ที่เอาล็อโปรดปรานเป็นชาวแนวหน้าเสมือนที่เอาล็อโปรดปรานให้ยกตำแหน่งซอฮาบะนี่คือในขณะที่เรากำลังร้องขอกับเอาล็อขอให้เราเป็นผู้อันอัมตาเป็นผู้ที่เอาล็อโปรดปรานขอให้เราเป็นที่รักของว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเอาล็อนั้นเราขอยกตำแหน่งให้พี่น้องนั้นชาวปาเลสไตน์นั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปรานเป็นที่รักของอัลลอฮ์ไปแล้วนั้นแล้วสัญญาณอะไรล่ะที่บ่งบอกว่าทำไมเราถึงให้ยกตำแหน่งที่รักของอัลลอฮ์ให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์นั้นว่าเขาเป็นชาวแนวหน้านั้นสัญญาณนั้นก็คือณตอนนี้ในทั่วโลกนั้นไม่มีณตำแหน่งใดทั่วโลกที่ธงชาวปาเลสไตน์ของพี่น้องเราไม่ได้โบกสะบัดในทุกที่ของเราเชื่อว่าทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงนั้นธงของชาวพี่น้องชาวปาเลสไตน์นั้นจะโบกสะบัดไปทุกที่เรื่องราวของพี่น้องชาวปาเลสไตน์จะอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามและหัวใจนี่แม้ว่าในห้างสรรพสินค้าก็ตามเรื่องราวของพี่น้องปาเลสไตน์ยังตามไปถึงแม้ว่าในสนามฟุตบอลก็ตามที่เรื่องราวของพี่น้องปาเลสไตน์ก็ยังทงก็ยังโบกสะบัดและเราเชื่อมั่นว่าณขนาดนี้หัวใจทุกดวงที่ยังคงมีหัวใจของความเป็นมนุษย์นั้นหัวใจทุกดวงนั้นก็คงจะรักพี่น้องชาวปาเลสไตน์ถึงได้ขอดุอาถึงได้โบกสะบัดให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์เช่นนี้และเราก็นี่และเราก็เชื่อมั่นว่าทุกคำพูดของผู้ที่ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงผู้ศรัทธาเลยนะเราพูดกำลังพูดถึงผู้ที่แม้กระทั่งผู้ที่ไม่ศรัทธาคำพูดทุกคำที่เขาประท้วงที่เขาวิงวอนขอให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์นั้นนี่นั่นก็คือดวงหัวใจที่มีความบริสุทธิ์เช่นนี้นั่นแหละคือความรักที่เขามีให้กับพี่น้องปาเลสไตน์และนี่แหละคือสัญญาณแห่งการที่เราขอยกตำแหน่งว่าพวกเขาชาวปาเลสไตน์เป็นที่รักของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อใดก็ตามสัญญาณที่อัลลอฮ์รักใครคนใดคนหนึ่งอัลลอฮ์จะประกาศให้กับมาลาอิกะว่ามาลาอิกะเอ๋ยเรารักคนคนนี้เรารักคนคนนั้นและเมื่อ
มาเลกะก็จะประกาศให้ทุกสิ่งอย่างในชั้นฟ้าทุกๆมาเลกะทั้งหมดและทุกๆมนุษย์ทั้งหมดที่ยังมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์นั้นรักคนคนนั้นนั่นเองนี่คือเป็นการบ่งบอกสัญญาณว่าเราถึงได้ยกตำแหน่งให้ตำแหน่งของผู้ที่เอาละรักให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ไปแล้วนั่นเองนี่คือสัญญาณว่าพวกเขาชาวพี่น้องชาวปาเลสไตน์เป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วนั่นเองและนี่คือไม่มีรางวัลอันใดแล้วและนี่คือรางวัลที่อัลลอฮ์บอกว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลอันมีเกียรติที่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อันฮะดีษนั่นก็คือผู้ที่อัลลอฮ์รักผู้ที่อัลลอฮ์โปรดนั่นเองและจะมีรางวัลใดที่มันยิ่งใหญ่ที่มันมีเกียรติยิ่งกว่าการที่เป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักอีกหรือกับการเป็นที่รักของอัลลอฮ์อีกหรือมาชาอัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้อะไรกับเขาบ้างอัลลอฮ์ให้อะไรนะเราก็ต้องไปดูในซูเราะห์อัดดูฮาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์บอกไปแล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าในอายะที่5อายะที่5อัลลอฮ์บอกว่านบีจาวาลาเซาฟายุตีกะรับบุกะฟาตาระดอนั่นก็คืออนาคตในอนาคตอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นบีเอ๋ยในอนาคตนั้นเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจนิตาระดอเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจในอนาคตนั้นเมื่อณตอนนี้ในอนาคตนั่นคือเมื่อนบีหัวใจนบีรักอัลลอฮ์เต็มหัวใจแล้วนั้นนบีพอใจในทุกกำหนดการณตรงนี้นบีเพิ่งได้รับวาฮยูแรกๆนบีก็ยังไม่ค่อยพอใจนบียังมีความเศร้ายังมีความโศกแต่เมื่อในอนาคตนั้นนบีก็รักอัลลอฮ์เต็มหัวใจนบีก็พอใจในทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดและเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ก็จะปลอบใจว่าเราจะให้ทุกสิ่งอย่างจนกว่าเจ้าจะพอใจนี่คือรางวัลในดุนยาสำหรับผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้อะไรกับนบีหรือนบีอยากจะได้อะไรหรือณตอนนี้เมื่อนบีเนี่ยณตอนนี้นั้นที่นบีรับวะฮยูแรกๆนบีอัลลอฮ์นบีมีหน้าที่ที่อัลลอฮ์บอกว่ามีหน้าที่ในการส่งมอบอิสลามให้กับมนุษย์ทุกคนแต่เมื่อนบีมองดูแล้วผู้ที่ตามนบีมีแก่ผู้ที่จนๆมีแต่ผู้แล้วก็ตามนบีแค่เล็กน้อยนบีก็กังวลว่าจะมีคนรับจะมีคนที่การดะวะของนบีการเชิญชวนของนบีจะสำเร็จได้อย่างไรนบีก็กังวลเหลือเกินและนี่แหละคือสิ่งที่นบีต้องการมากที่สุดอยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามแล้วเราบอกว่าในไม่ช้าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจนี่คือในอนาคตอัลลอฮ์ก็ให้นบีสำเร็จได้เห็นความสำเร็จได้เห็นคนรับอิสลามอย่างมากมายตอนที่ท้ายๆนบีจะเสียชีวิตนั่นเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าคำปลอบใจของเราณตรงนี้ว่าในไม่ช้าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจวันนั้นนบียิ้มได้วันที่ทุกคนเข้ารับอิสลามกันมาอย่างมากมายนี่คือความสำเร็จคือวันที่นบีพิชิตมักกะห์และคนก็รับอิสลามอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอจะเอาแล้วก็ให้ในดุนยาแล้วนั่นเองในสิ่งที่นบีต้องการมากที่สุดยาว่าแต่ความต้องการเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางเลยพี่น้องจ๋าถ้าเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วและนี่คือคำปลอบใจสำหรับพี่น้องชาวปาเลสไตน์เช่นกันวาลาเซาฟายุตีกะรับบุกะฟาตาระดอแต่ในไม่ช้าเราจะให้จนกว่าเจ้าจะพอใจนะตรงนี้ชาวปาเลสไตน์อยากได้ความสันติอยากได้ความสันติสุขพี่น้องชาวปาเลสไตน์จะคำสัญญาของอัลลอฮ์จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนในไม่ช้าเราจะได้เห็นอามีนอามีนยารบันอามีนเราจะได้เห็นพี่น้องชาวปาเลสไตน์มีความสุขในสิ่งที่เขาอยากได้ในดุนยาและถึงแม้เขาไม่ได้นะวันนี้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปอยู่นะกับอัลลอฮ์นั่นแหละยิ่งแก่ยิ่งกว่าการได้รางวัลเพราะเขาจะได้ทุกสิ่งอย่างที่มีเกียรติยิ่งกว่าการได้บ้านได้บ้านหลังใหญ่ในดุนยาเพราะว่าถ้าเอาแล้วจะให้ชาวปาเลสไตน์ได้เงินอย่างมากมายได้บ้านใหญ่โตได้กินอาหารอย่างอเด็ดอร่อยนั้นมันง่ายได้เหลือเกินแต่เอาแล้วอยากจะให้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าบ้านหลังใหญ่โตนี้แล้วคบก็อาหารการกินที่มันอร่อยก็ริซกีอันมีเกียรติยิ่งกว่านี้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะมอบให้ผู้ที่อัลลอฮ์รักผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปราน
เพราะฉะนั้นนี่คือทำไมถึงหัวใจของชาวปาเลสไตน์ถึงเขาสามารถยืนหยัดได้เพราะเขาได้รับการปลอบใจจากอัลลอฮ์เช่นนี้ณวันนี้เขากำลังรอคอยริสกีอันมีเกียรติยิ่งเมื่อเขาได้กลับไปสู่อัลลอฮ์แล้ววันนั่นแหละคือเขาได้รับจริงๆอันนี้ความมีเกียรติตรงนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ความพอใจของเขาจริงๆเพราะว่าความพอใจของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วบ้านแค่นี้กับการกินแค่นี้เนี่ยมันยังไม่สาแก่ใจสำหรับผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เพราะว่าสิ่งที่เขามองเห็นนะอัลลอฮ์มันสวยงามมันยิ่งใหญ่กว่านั่นเองสิ่งที่เขาอยากได้มันยิ่งใหญ่กว่านั่นเองมาชาอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้และเมื่อเรื่องราวการนำทางของอัลลอฮ์นั้นนี่เพราะฉะนั้นเรื่องราวของซูเราะห์วัดดูฮาเป็นเรื่องราวของการนำทางของอัลลอฮ์นำทางจากมนุษย์จากทางซ้ายไปเป็นชาวทางขวาและไปเป็นชาวแนวหน้านั้นนี่อัลลอฮ์ก็เลยบอกเรื่องราวของนี่เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของตัวเลขตรงนี้นั่นก็คืออายะห์ที่7เรื่องราวของทางนำของอัลลอฮ์ที่แบ่งที่มานำทางมนุษย์จากผู้หลงทางมาเป็นผู้ได้รับทางนำเป็นชาวทางขวาและไปเป็นชาวแนวหน้านั้นอยู่ในซูเราะห์ที่7นี่ก็คือความมหัศจรรย์ของฟาติฮะห์ก็อายะห์ที่7เช่นกันนั่นเองมาชาอัลลอฮ์นี่คือความมหัศจรรย์ของตัวเลขและถ้านี่แล้วก็การพึ่งพาตรงนี้เราจะอยากให้พี่น้องดูตรงนี้อีกนิดนึงเอาละประมวลด้วยในสิ่งที่มนุษย์จะต้องพึ่งพาในดุนยาอย่างสวยงามตรงนี้นี่ในดุนยานั้นคำว่ากำพร้าก็คือความไม่ปลอดภัยในชีวิตนั่นเองในดุนยาสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความปลอดภัยในชีวิตถ้าเราเป็นเด็กกำพร้าเราจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตในดุนยานั้นคำว่าหลงทางก็คือเราอยากจะทำอะไรนั้นเราอยากได้มีผู้ที่ปรึกษามีผู้ที่ให้คำปรึกษาจะต้องทำยังไงดีนู่นนี่นั่นมีที่ปรึกษานี่ในดุนยาสิ่งที่เราอยากได้คืออยากได้คำปรึกษาอยากได้แนวทางของชีวิตนั่นเองว่าจะต้องทำนี่ในกับทุกเรื่องราวในชีวิตและในดุนยานั้นสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความมีความมั่งมีความมีกินมีใช้กินได้นอนหลับนั่นก็คือความรวยความที่นี่และอัลลอฮ์ก็ประมวลไปด้วยเรื่องราวสิ่งที่มนุษย์จะต้องการที่จะพึ่งพาในเรื่องราวนี้ในเรื่องราว3อย่างนี้อย่างสวยงามนั้นว่าเอาล็อตทรงเป็นที่พึ่งในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องทางนำและในเรื่องของปัจจัยยังชีพนั้นอย่างสวยงามในคำว่าอัลลอฮุซซอมัดอัลลอฮุซซอมัดในเรื่องในซูเราะห์อัลอิคลาสที่เราอ่านอยู่ทุกวี่วันเพราะว่าตรงนี้แค่คำว่าอาวาคำว่าอาวาที่แปลว่าที่พึ่งตรงนี้นั้นแค่ที่พึ่งในด้านความปลอดภัยแต่ว่าการพึ่งพาในเรื่องราวของทางนำด้วยในเรื่องปัจจัยอย่างชีพนั้นเอาล้อรวมเรื่องราวทั้งหมดนี้ว่าที่พึ่งเรื่องราวเหล่านี้คือที่พึ่งกับอัลลอฮ์ฮุซซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งทรงเป็นที่พึ่งและคำว่าซอมัดเมื่อเราดูในรากศัพท์แล้วเราดูในรากศัพท์ของซอมัดมีอยู่แค่ที่เดียวในอัลกุรอานฟาว1ที่แค่สุที่เดียวในซูเราะห์อัลอิคลาสนั่นเองเพราะอัลลอฮ์กำลังจะบอก1ที่นั่นหมายความว่าในเรื่องราวที่มนุษย์อยากได้ในดุนยาอยากได้ความปลอดภัยอยากได้ทางนำและอยากได้ปัจจัยยังชีพนั้นมีสามารถที่จะพึ่งพิงได้ที่เดียวเท่านั้นคือกับอัลลอฮ์ที่ทรงเป็นอัสซอมัดเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้นี่แหละที่อัลลอฮ์เลือกใช้ที่เดียวและก็ใช้กับคำว่าอัสซอมัดไม่ได้ใช้คำตรงนี้ว่าอาวาและอัลลอฮ์ก็สรุปเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์อยากได้ในดุนยาสิ่งที่มนุษย์ต้องการในดุนยาสิ่งที่มนุษย์ต้องการพึ่งพาในดุนยากับตรงนี้สรุปได้อย่างสวยงามกับอัสซอมัดตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสรุปเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้อีกครั้งว่าถ้าทางนำของอัลลอฮ์นั้นก็คืออัลกุรอานนั้นใครที่เดินตามทางนำนั้นจะไม่เศร้าและไม่เสียใจเพราะฉะนั้นทางนำของอัลลอฮ์ก็คือการนำทางมนุษย์จากชาวทางซ้ายที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มาเป็นชาวทางขวาที่มีได้รับทางนำแล้วก็มาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเป็นผู้ที่โปรดปรานเป็นที่รักของอัลลอฮ์นั้นเมื่ออัลกุรอานคือทางนำของอัลลอฮ์
เราจะให้เอาล้อนนำทางเราก็จะต้องตามหาทางนำและเราก็จะต้องเดินตามทางนำนั่นเองเอาล้อก็เล่าเรื่องราวการมนุษย์ทางนำในสุรัตดูฮาผ่านเรื่องราวของท่านนบีเอาล้อก็เลยเล่าเรื่องราวการตามหาทางนำและก็การเดินตามในเรื่องราวของท่านนบีมูซาที่เราเล่าผ่านไปแล้วเรื่องราวนบีมูซาในสุรัตอัลกัฟฟีนั่นเองเราของนบีมูซาตามหาทางนำกับคีเดสนั่นเองตรงนี้แหละเรื่องราวการตามทางนำนี่แหละวัตตาบะอาตาบะอาตามทางนำนี่แหละเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นนี่ตามหาทางนำนี่เราก็เช่นกันเราอยากจะให้เอาล้อนำทางเราจากผู้ที่เราก็อย่าตอนนี้เรากำลังขอกับอัลลอฮ์ว่าเราขอให้เป็นผู้ที่เอาล้อพอใจอย่าให้เราเป็นผู้ที่เอาล้อกริ้วเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าตัวเราณตอนนี้เอาล้อพอใจหรือยังเราอยากได้ทางนำให้อัลลอฮ์ย้ายเราจากผู้ที่เอาล้อไม่พอใจมาเป็นผู้ที่เอาล้อพอใจแล้วก็เป็นผู้ที่เอาล้อรักนั้นเราก็ต้องตามหาทางนำของอัลลอฮ์เช่นกันนั่นก็คือการเดินเข้าหาอัลกุรอานแล้วก็เดินตามสิ่งที่อัลกุรอานบอกเช่นกันนั่นเองกุรอานถึงจะนำทางเราค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เป็นที่รักของอัลลอฮ์นั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราขอกับอัลลอฮ์ทุกวี่วันขอให้เรานั้นเป็นที่รักอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าต้องตามหาสิแล้วก็ทำตามสิแบบนี้นั่นเองมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แล้วเราก็ตรงนี้เรามาอยากจะให้พี่น้องได้เห็นคำตรงนี้นิดนึงแล้วก็เรื่องราวของชาวทางซ้ายชาวทางขวาตรงนี้ตรงนี้ในสุรัตดูฮานั้นอัลเลาะห์ยังบอกเรื่องราวชาวทางซ้ายชาวทางขวากับแสงยามเช้ากับกลางคืนนั้นก็คืออัลเลาะห์กำลังนำทางเราจากกลางคืนก็คือความมืดไปสู่ความสว่างแต่ถ้าเกิดเราเพิ่งมาเป็นชาวทางขวาแรกมันก็ยังแค่เป็นแสงในยามเช้าอัดดูฮาแสงในยามเช้าแต่เมื่อเราใกล้ชิดอัลเลาะห์แล้วทางนำนี่เรื่องราวของอัลเลาะห์จะชัดเจนในสายตาของเราเหมือนกลางวันแสกๆแบบนี้นี่คือชาวทางซ้ายชาวทางขวาแล้วก็ชาวแนวหน้าแล้วก็เรื่องราวตรงนี้แล้วก็เรื่องราวในสูเราะห์อัลนัสรนั้นเรื่องราวของอัลเลาะห์ขยายทรวงอกอัลเลาะห์กำลังเล่าเรื่องราวของผู้ที่อยู่ด้านซ้ายนั้นก็คือผู้ที่อยู่ในความมืดก็จะมีแต่ความทุกข์และหัวใจของเขาจะรู้สึกอึดอัดเวลาเราอยู่ในความมืดเราก็จะอึดอัดจะทำอะไรเดินทางไหนก็ไปไม่ถูกและอัลลอฮ์ก็นำทางให้นบีว่าอัลลอฮ์ก็เมื่อนำทางนบีมาเป็นรับอิสลามแล้วนบีก็เหมือนขยายทรวงอกลงอกนิดนึงแต่เมื่อเราเป็นชาวแนวหน้าแล้วอัลลอฮ์ก็หัวใจเราก็จะโล่งเราก็จะมีความสุขหัวใจเราก็จะโล่งยิ้มได้ตลอดเวลาในทุกๆสภาวะการเช่นนี้นั่นอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่สำหรับในวันนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่เราการนำทางของอัลลอฮ์เกี่ยวกับทางนำของอัลลอฮ์ผู้ที่เดินตามทางนำของอัลลอฮ์เขาจะไม่เศร้าและไม่เสียใจการนำทางนำของอัลลอฮ์จะนำทางเราจากเด็กกำพร้านี่คือกัมพราที่เรากำลังพูดถึงกัมพรามาเป็นผู้ที่มีที่พึ่งผู้ที่เอาล็อกพอแล้วก็นำทางเราให้กลายเป็นที่รักของอัลลอฮ์สุดท้ายนำทางเราค่ะให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์นั่นเองนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่มีรางวัลยิ่งใหญ่และมีเกียรติใดๆที่กว่าการที่เราได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์เช่นนี้แล้วยาระบีขอให้เราทุกคนนั้นสิ่งที่เราขอกับฟาติฮะห์ทุกวันขอให้เราเป็นที่รักเราก็ขอให้เรานั้นทุกคนนั้นได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์เราจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ได้เราจะค่อยๆขยับเราจะต้องพอใจแล้วก็น้อมรับในทุกสิ่งอย่างแล้วก็พอใจค่อยๆให้เราเรียนรู้ว่าเราพอใจในทุกสภาวะการที่อัลลอฮ์ให้เรามาให้บททดสอบเรามานั่นเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์นั่นเองการนำทางอัลลอฮ์จนกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ในวันนี้ของเรานั่นเองเวลาก็ได้ล่วงเลยไปแล้วเราก็ขอจบเรื่องราวของวันนี้เพียงแค่นี้และก่อนอื่นเราก็เหมือนเดิมพี่น้องจ๋าเราขอเรียกร้องพี่น้องอีกครั้งหนึ่งขอให้เรามาทำความเข้าใจกับเข้ามาหาอัลลอฮ์ทำความเข้าใจกับอัลลอฮ์มาคุยกับอัลลอฮ์คำแต่ละคำของอัลลอฮ์นี่แหละเรื่องการเข้าใจอัลลอฮ์อยู่กับคำของอัลลอฮ์นี่แหละคำของอัลลอฮ์จะเพิ่มเติมในหัวของเราเลยเราไปอยู่ที่ไหนเราจะเอ๊ะแล้วเราจะเข้าใจเรื่องราวของอัลลอฮ์ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้นั่นเองขอให้เราทุกคนเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทั้งหมดผู้ที่มี
แล้วเราก็ขอให้อัลเลาะห์นำทางผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์ผู้ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ทุกคนให้เขาได้เข้ามาสู่ความสันติความพอใจของอัลเลาะห์และได้กลายมาเป็นที่รักของอัลเลาะห์ทุกคนอามีนยารอบบานอาลามีนเราขอดุอาให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ให้อัลเลาะห์ตอบรับทุกๆดุอาของเขาอามีนยารอบบานอาลามีน